ประเด็นมันคือแชทนี้เป็นแชทส่วนตัวที่คุย2คนไม่มีเทิร์ดปาร์ตี้ก็บอกเลยว่าเธอทำไม่ดีฉันก็เกลียดเธอไปถามนางงามควีนของแม่ปุ้ยทุกคนหรือลองทุกวันนี้ก็มาทำงานกับเรามากมายไอจะอะไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายในศาลคือสิ่งที่ตัดสินได้ดีที่สุดตอนนี้เราได้แอดมินเพจนี้มาแล้วด้วยเคยให้คนไปถามนะมันก็ไม่มีคำตอบเพราะบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอคติอะไรโดยที่มันไม่ต้องหาเหตุผลหรอกอย่าไปหาเหตุผลสมมติแม่เกลียดหนูว่าไม่ต้องมาถามเหตุผลก็เกลียดก็เกลียดอ่ะเออแต่จริงๆไม่เกลียดละก็ที่ไปที่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกตรงนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องตลกดีมันเป็นเรื่องของการแชทส่วนตัวนะคะมันไม่ใช่เรื่องพับลิกเพราะพับลิกเราไม่เคยว่าหรือประจานใครอยู่แล้วนี่เป็นการพูดกันส่วนตัวแล้วการที่ก่อนที่จะมาถึงเนื้อความที่เราตอบจะสังเกตได้นะคะว่าสิ่งที่เขียนมาในยืดยาแม่ปุ้ยก็จะตอบอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นความรู้สึกของเราส่วนตัวที่คุยกัน2คนว่าเราไม่อยากมีปัญหาเราไม่อยากจะยุ่งกับใครเราไม่อยากจะไปอะไรอย่างกรณีอย่างงานที่จ้างไปเป็นกรรมการเราก็บอกแล้วเราไม่ไปก็มีการปฏิเสธกันโอ้โหรีบโอนสตังค์มาเลยนะคะแล้วก็แต่ใดๆก็ตามเนี่ยเราเกรงใจเจ้าของเวทีเขาเพราะว่าเจ้าของเวทีของเวทีที่เราไปเป็นกรรมการเนี่ยน่ารักแล้วก็ดีมากค่ะค่ะแม่ซีเรียสไหมครับเรื่องความที่ในแชทแต่ละอันมันมีตัวละครตัวก็ไม่ซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปด่าเขาว่าเขาออกสื่อใดๆนี่เป็นการคุยกันมันเป็น privacy area ไม่กันเริ่มจากคู่กรณีเลยครับหลายคนเลยมองว่าเรามีปัญหาอะไรทำไมอยู่ดีเขาถึงมาไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ค่ะก็ไม่ทราบก็เคยพูดอยู่มาตลอดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ MUT จะมีอีเวนต์หรือมีผู้สื่อข่าวลองสังเกตปกติมันจะไม่มีเลยนะคะพอวันไหนที่เรามีอีเวนต์หรือมันจะมีขึ้นมาวันที่มีอีเวนต์แล้วดูอีเวนต์มันจะมีท็อปปิกแล้วอีเวนต์วันที่มันจะต้องเนี่ยมันจะมาอย่างนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันก็เลยไม่ทราบที่มาที่ไปค่ะแล้วความสัมพันธ์เราคู่กรณีกับเขาความสัมพันธ์คู่อ๋อก็เราไม่ได้ยุ่งกับเขาตั้งนานแล้วค่ะค่ะแม่มองว่าเป็นการดิสเครดิตไหมก็เป็นการดิสเครดิตไหมก็มีส่วนนะคะแต่พี่ปุ้ยมองว่าแม่ปุ้ยมองว่าเครดิตมันอยู่กับตัวเราสิ่งที่เราทำผลงานที่เรามีเพื่อนฝูงเราที่อยู่กับเรามาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยไม่มีใครไปจากชีวิตเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคน2คนที่ไปจากชีวิตเราอันนั้นต้องถามเขาแล้วล่ะปัญหาไม่ใช่ของแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยก็ยังมีชีวิตที่ดีมีอะไรอยู่เยอะแยะมีการโพสต์ว่าอะไรนะคุณตู่ PR ได้ตังค์ไม่ครบเขาก็น่ารักแล้วก็โทรกลับมาแล้วแม่ขาหนูได้ครบไปชาตินึงแล้วนะคะแล้วเขาก็เขียนเห็นนะเขาก็เขียนคือมันเลอะเทอะอะค่ะแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะในพาร์ทของแม่จะดำเนินการอันนี้ทีมฝ่ายกฎหมายเขาก็ดูให้อยู่นะคะก็ยังพูดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าแน่นอนถ้าสิทธิของเราถูกละเมิดเราก็ต้องปกป้องค่ะแม่คิดว่าการนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงไหมครับแม่มันจะกลายเป็นการแชทคุยส่วนตัวแต่เพื่อตำแหน่งของเราไม่เกี่ยวหรอกค่ะจะตำแหน่งอะไรเนี่ยเวลาสมมติว่าแม่ปุ้ยจะคุยกับหนูว่าสมมติหนูเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่เราไว้ใจสนิทกันมันก็คือการแชทกันแต่ว่าถ้าแม่ปุ้ยไปพาดพิงเขาไปกระแนะกระแหนใครออกสื่อหรือเล่าไปยังบุคคลที่3ไปนินทาเขาเนี่ยอยู่เนี่ย3คนแล้วนินอันนั้นคงไม่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เรียกว่าการนินทาเลยคือการพูดของฉันเลยแหละเหมือนเป็นการเล่าสู่กันฟังแค่2คนค่ะค่ะเรียกว่าเมาบอยก็ไว้ใจนะเขาทำมาทำโมมากเลยอ่ะแล้วก็รับทำงานให้เราอย่างดีค่ะไม่ทราบเลยค่ะไม่เคยมีเรื่องกับเขานะคะค่ะเพราะคนจะมองว่ามีไม่กี่ข้อก็คือจะจับมองว่าเรื่องธุรกิจหรือเรื่องเงินเรื่องเงินก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะก็เคยบอกแล้วไอ้ที่ไปเขียนโพสต์เนี่ยก็บอกให้ไปแจ้งความเนี่ยอย่างเขียนบอกว่า PR คืออยู่ดีก็เขียนลอยๆขึ้นมา PR ก็รีบออกมาบอกแล้วบอกว่าเวทีเราได้ครบค่ะเวทีอื่นได้ไม่ครบค่ะอะไรเนี่ยคืองงอ่ะแล้วก็โอ้มีหลายเรื่องค่ะมีหลายประเด็นปีจำไม่ได้อ่ะเออใช่ก็ปีเดียวนั่นแหละค่ะค่ะก็แล้วแต่ค่ะใครจะฟ้องใครก็อันนี้สิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ก้าวล่วงเขาเนาะค่ะแล้วแม่สื่อว่าในตัวละครในแชทมันมีตัวละคร2คนก็คือนิโคลอันก่อนค่ะไอ้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่ขอพาดพิงถึงเขาเพราะบอกแล้วว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันมีเรื่องราวมากมายอยู่ที่ตัวแม่ปุ้ยค่ะ
จบกันก็ไม่ได้มีอะไรต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่ดีๆวันนี้น้องเขาก็ไปมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีเรื่องผ่านไป2ปีกว่าแล้วอยู่ดีๆมาเปิดแชทเพื่อแม่ปุ้ยมองว่าอันนี้มันไม่ดีกับเขาคุณมาเปิดตรงนี้เพื่ออะไรแล้วส่วนใหญ่แม่ปุ้ยไม่ได้รู้จักน้องเข้ามาก่อนเลยถ้าเข้าไปอ่านก็จะเห็นว่าใครกันแน่ที่ทำให้น้องเขาเสียหายสิ่งหนึ่งที่แม่ปุ้ยบอกชัดเจนว่าเขาจะนิสัยยังไงก็ช่างแต่ถ้าเขาทำถึงเราให้อ้าวแล้วไงล่ะแม่พยายามตามหาเหตุผลถามก็เคยให้คนไปถามแล้วมันก็ไม่มีคำตอบไปถึงถามใช่ถามว่ามีอะไรกันอะไรกันก็ไม่มีคำตอบก็ตอนหลังก็ไม่ได้คิดจะถามเพราะบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอคติอะไรโดยที่มันไม่ต้องหาเหตุผลหรอกอย่าไปหาเหตุผลสมมติแม่เกลียดหนูว่าไม่ต้องมาถามเหตุผลก็เกลียดก็เกลียดอ่ะเออแต่จริงๆไม่เกลียดล่ะยังปล่อยไม่เขายังไม่หยุดที่จะไม่จบซีซั่นน่ะคือจริงๆก่อนจะปล่อยแม่อยากให้ลองฮีลใจตัวเองอ่ะอันนี้ความคิดของแม่เนาะปล่อยไปแม่ก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าด้วยอันนี้สิโดยตำแหน่งวุฒิภาวะหน้าที่การงานแม่ไม่ปล่อยเพราะว่าสิ่งที่เขาปล่อยกับสิ่งที่แม่มีเหมือนกันหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่าเออลูกน้องเพิ่งสอนว่ามันมีลบได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้ทำไม่เป็นแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่มันอยู่เพิ่งไปค้นเจอเครื่องเก่าอันนี้มันหลายปีแล้วเปลี่ยนเครื่องไม่รู้กี่เครื่องแล้วแล้วแม่ใครไปแม่ว่าทำไมเขาเอาแค่แชทแล้วก็ออกมาคุยกับเราแต่แบบไม่กล้าเปิดหน้าเราเหมือนเราเปิดหน้าก็ไม่อันนี้ไม่ทราบสิทธิส่วนตัวเขาพี่แซงว่าแม่พร้อมที่จะเคลียร์ว่าติดใจอะไรหรือว่าก็จริงๆก็ไม่เราไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์แม่ปุ้ยจะเคลียร์ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าต่อชีวิตต่อคนทั่วไปถ้าอะไรที่เราเห็นว่ามันไร้สาระมันไม่มีคุณค่าเราก็อย่าไปยุ่งเลยอ่ะเออมันเสียเวลาทำงานเชื่อไหมว่าจนวินาทีนี้ผ่านไป 1-2 วันยังไม่ได้อ่านแชททั้งหมดเพราะไม่มีเวลางานมันเข้าใจไหมแม่ปุ้ยนอนน้อยมากเพราะว่าเดี๋ยวจบอันนี้ต้องประชุมกับทีมมากสิ่งที่เราจะแก้ไขเรื่องเทคนิคของการทำเวทีรอบชุดว่ายน้ำที่นู่นที่นู่นมันต้องแก้ทำยังไงอันนี้เราเสร็จวันเมื่อวันก่อนก่อตั้งวันเดียวโอ้ทุกอย่างมันลัชไปหมดเลยแล้วเราก็คิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้คนดูมีความสุขให้เขางานมันออกมาดีเท่านั้นเองมีปล่อยแชทนู่นนี่นั่นเอาแชทตั้งสมัย10ปีที่แล้วมีนะคะบอกว่าแม่ปุ้ยเคยโดนจับแจ้งความเท็จกูตาตกใจกรุณาไปอ่านข้อมูลคือถ้าเป็นนักสืบเนี่ยต้องรู้นะคะว่าแม่ปุ้ยเคยโดน เพื่อนโกงสตังค์ก็17ล้านแม่ปุ้ยไปแจ้งความก็ตอนนั้นยุ่งก็ฝากเข้าไปแจ้งความตัวเองก็อยู่เมืองนอกด้วยแล้วเขาก็แจ้งความกลับว่าเราอะแจ้งความเท็จคือฟ้องกลับไม่ได้แจ้งความเราก็เออทนายเราก็จัดการหมดชูเอกสารอะไรหมดสรุปแม่ปุ้ยชนะทางคู่กรณียินดีชดใช้เงิน10ล้านบาทเออก็จบถูกใครจะอะไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายในศาลคือสิ่งที่ตัดสินได้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาปล่อยทีละจึกทีละจึกทีละจึกก็คิดว่าตอนนี้เราได้แอดมินเพจนี้มาแล้วด้วยเออเพจที่แม่เข้าไปดูเข้าไม่ได้เขาบล็อกเออแต่มีคนส่งมาให้ดูว่าเอ้ยมันไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์เลยเนาะแต่ก็ได้ชื่อแอดมินทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ทราบค่ะไม่รู้แล้วค่ะจะไม่ผิดก็ได้เราก็ไม่รู้ค่ะคิดว่าการปล่อยแชทครั้งนี้มันเป็นการดิสเครดิตแต่ว่ามันกระทบหน้าที่ต่อความน่าเชื่อถือของอ๋อไม่หรอกค่ะไม่เลยเพราะว่าสปอนเซอร์ทุกคนเอางี้อย่าไปถามคนอื่นถามพวกคุณแล้วกันมีแชทต่อไปเนี้ยคุณจะเลิกคบแม่ปุ้ยป่ะตอบ30วิตอบสิคะทำตามหน้าที่ตามที่เกิดเป็นนี้เลยหน้าที่ใช่ตามนั้นก็เลิศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ปุ้ยไม่ถือหรอกค่ะว่าเครดิตแม่ปุ้ยจะลดลงเพราะสิ่งที่เราสร้างสมมานานสิ่งที่เราทำมานานและอะไรต่อมีอะไรที่เราได้ทำให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่มีผลเลยค่ะแต่ก็มีแต่คนมาปลอบใจเราว่าสู้ๆนะเออคือเขาบอกว่างงมากคือถ้าเป็นคนที่เขาอยู่ในสเตตัสดีๆหรืออะไรเขาโดยมารยาททางสังคมมันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าในพาร์ทของผู้สร้างคุณน้องๆนางงามเขาความศรัทธาของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมครับแม่ก็ไม่ค่ะเพราะบอกเลยว่าเธอทำไม่ดีฉันก็เกลียดเธอ เธอทำดีฉันก็จบเลยค่ะ เพราะฉันไม่เคยทำร้ายใครไปถามนางงาม
ควีนของแม่ปุ้ยทุกคนหรือลองทุกวันนี้ก็มาทำงานกับเรามากมายฉันไม่เคยทำอะไรกับใครคนจ่ายมา 5,000 แล้วไม่หักด้วยบอกเอาไปเถอะเงิน 5,000 ไปหักอะไรมันล่ะเออถึงว่าอาจจะมีแชทที่หลุดมาอีกก็ได้ที่ไม่ใช่แค่สองคนก็เอามาแชร์แล้วกันค่ะอยากเห็นมันก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะจริงๆมันผ่านมาหลายปีแล้วสองคนก็มีหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีไม่ควรจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดที่สำคัญคิดว่าเปิดไม่หมดฝั่งที่ตัวเองคือจริงๆแม่ปุ้ยถ้าอ่านอย่างมีสติแม่ปุ้ยเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็ตอบไปแล้วก็ขอร้องว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาใกล้ฉันเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันก็สะพรึงน่าสะพรึงค่ะเพราะฉะนั้นแต่เราก็จะไม่พูดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้มัน2ปีมาแล้วค่ะเขาก็มีชีวิตที่ดีกันไปหมดแล้วคือจริงๆมันก็ไม่ได้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อกันแล้วนะคะใครถนัดเล่านิทานเรื่องอะไรก็ไปเล่าแม่ปุ้ยก็ไม่ค่อยว่างเล่าอ่ะจะเล่าอีกทีก็ต่อหน้าบัลลังก์อ่ะถ้าจะไปนะคะเออแม่ไม่กังวลอะไรว่าแม่น่าจะมีแชทเต็มๆก็ลูกน้องไปเอามาแล้วก็มีค่ะมีแสดงว่าแม่ก็รอเขาปล่อยไปหมดจะได้ทีเดียวค่ะก็ไม่แต่แม่ปุ้ยไม่ปล่อยนะคะคนสติดีแล้วคนที่มีความเป็นผู้ดีบ้างเนี่ยมันจะไม่ทำแบบนี้ค่ะไม่งั้นถามตรงแม่กระทบจิตใจมากขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ก็คือเอางี้นะอยากมีเวลากระทบจิตใจเหมือนกันว่ายุ่งมากแม่มันแรงมากนะอันนี้แชทเออไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ปุ้ยบอกว่ามันเป็นแชทที่แม่ปุ้ยไม่ได้ไปคดโกงหรือว่าไปวางแผนชั่วร้ายคดโกงมันก็เป็นทางเลือกฉันไม่ชอบใครฉันบอกฉันไม่ชอบเอาอย่ามายุ่งกับฉันประเด็นมันคือแชทนี้เป็นแชทส่วนตัวที่คุย2คนไม่มีเทิร์ดปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะปล่อยอะไรก็ปล่อยเห็นปล่อยมีชื่อคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่สองคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบแชทคุยบริษัทกันอะไรเงี้ยยืนยันว่าหน้ากล้องฉันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนค่ะอะไรที่เป็นแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยก็บอกเนี่ยของฉันถ้าเขาจะถ้าวันนี้ถ้าคืนนี้เขาจะมี EP รอ EP 12ไปเลยค่ะจบพอดีอ่ะแล้วก็ต้องมาสัมแม่ทุกวันนะเออสัมได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งอยู่หน้าทีฟีสเลยนะคือแม่ปุ้ยคิดว่าประเด็นอันเนี้ยพวกเราก็อย่าไปให้ค่าเลยเราไปสัมภาษณ์ประเด็นอะไรที่มันมีส่วนในการที่จะเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ให้กับสังคมดีกว่าฮะเหนื่อยเพราะว่างานมันมีทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้พักเลยอ่ะเออแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปนะคะดราม่าต่างๆเนี่ยเราอย่าไปสะเทือนเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเรียนรู้แล้วว่ามันคืออะไรอะไรอะไรคือเมื่อไหร่ที่เราจะมีอีเวนต์ใหญ่เดี๋ยวมันจะมีมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณว่าเออแสดงว่าเราอยู่ในกระแส